สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับปั๊มติ๊กเพื่อนๆหลายคนที่คลุกคลีอยู่กับรถซิ่งรถแต่งหรือรถแข่งคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจึงอยากจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันครับปั๊มติ๊กคือชื่อของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินสำหรับชื่อเรียกของมันนั้นเหตุมาจากลักษณะการทำงานของมันที่ใช้หลักการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้แผ่นไดอะเฟรมขยับตัวเข้าออกเมื่อประกอบเข้ากับชุดลิ้นปิดเปิดการขยับตัวของแผ่นไดอะเฟรมจะเกิดแรงดูดและแรงดันทำให้สามารถดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเชื้อเพลิงป้อนให้กับระบบเชื้อเพลิงได้เพราะเหตุนี้การทำงานของมันจึงมีเสียงดังติ๊กๆนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่าปั๊มติ๊กนั่นเองในปัจจุบันนี้เจ้าปั๊มเชื้อเพลิงลักษณะนี้หายากแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ารถสมัยนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ปั๊มเชื้อเพลิงแบบขับด้วยเฟืองและมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกันกับชุดลูกลอยวัดระดับน้ำมันและติดตั้งอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงข้อเสียของปั๊มเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าปั๊มเชื้อเพลิงทำงานหรือไม่เพราะถ้าหากเป็นปั๊มติ๊กมันจะมีเสียงให้ได้ยินว่าทำงานอยู่หรือไม่แต่สำหรับรุ่นใหม่จะมีแค่อาการ 2-3 อย่างแสดงให้เห็นเช่นอยู่ๆเครื่องยนต์ก็ดับไปเฉยๆแต่พอทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งก็สามารถติดเครื่องได้หรือในบางครั้งเมื่อเร่งเครื่องแรงๆก็จะมีอาการสะดุดให้ได้เห็นหรืออีกอย่างคือเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอาการผิดปกติของระบบเชื้อเพลิงแทบทั้งสิ้นสำหรับสาเหตุหลักๆที่สามารถทำให้ปั๊มติ๊กเสียหายได้นั้นก็จะมีอยู่หลายสาเหตุเช่นการปล่อยให้ไฟเตือนน้ำมันโชว์บ่อยๆทั้งนี้ในขณะที่ไฟเตือนระดับน้ำมันโชว์นั้นมันแปลว่าน้ำมันในถังเชื้อเพลิงของคุณมีน้อยแล้วควรรีบเติมเนื่องจากเวลาที่คุณขับรถขึ้นลงสะพานหรือเนินต่างๆนั้นอย่างที่รู้กันดีว่าน้ำมันเป็นของเหลวดังนั้นน้ำมันจะถ่ายเทไปยังจุดต่ำสุดทำให้ในบางครั้งปั๊มติ๊กไม่สามารถดูดน้ำมันขึ้นมาได้แต่จะดูดเอาอากาศเข้ามาแทนจึงทำให้ปั๊มเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูดน้ำมันไม่ใช่อากาศเกิดความเสียหายได้ในที่สุดแต่ในทุกวันนี้ค่ายผลิตของแต่งรถหลายค่ายได้ทำการผลิตปั๊มติ๊กออกมาจำหน่ายกันไม่ว่าจะเป็นแบบในถังหรือนอกถังที่มีหลากหลายยี่ห้อเช่น Bosch Edenbrock Aeromotive Lassell และอีกหลากหลายยี่ห้อทั้งนี้ทั้งนั้นหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะทำการติดตั้งปั๊มติ๊กหรือซ่อมบำรุงปั๊มติ๊กของรถตัวเองแล้วก็เราขอแนะนำว่าให้เข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก่อนนะครับเพราะระบบเชื้อเพลิงนั้นมีความสำคัญกับรถมากไม่แพ้ส่วนอื่นเลยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ